สวัสดีเพื่อนบ้านทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้ก็จะมาตะลุยเบรกเอาท์นะครับในเอพิโซดพิเศษที่2กันนะครับก็ทั้งหมดพัด1ถึง3นะครับอ่ะเดี๋ยวมาตะลุยกันเลยสำหรับพัดนี่เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ายังเป็นพัดเหมือนเดิมหรือเปล่านะก็คือมีซากุระนะครับแล้วก็นักพยากรแล้วก็โกโก้นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วที่ผมวิ่งไปได้ประมาณพันล้านนิดๆนะครับได้ไปประมาณพันล้านนิดๆเดี๋ยวมาดูเซตก่อนนะว่ายังเป็นเซตเดิมอยู่เปล่าหรือว่าเปลี่ยนเซตยังเป็นเซตเดิมนะครับก็จะมีซากุระนักพยากรแล้วก็โกโก้นะครับอ่ะสรุปเซตเดิมก็เซตเดิมนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมใช้เซตตามนี้แล้วกันก็จะมีสมบัติตามนี้ครับอ่ะโอเคลุยเลยครับคุกกี้ตัวใหม่นี่วิ่งในสเตจนี้ได้ปะคุกกี้ดอกกุหลาบอ่ะวิ่งได้แต่ผมไม่รู้ว่าจะมีคนเอามาวิ่งใน EP นี้หรือเปล่านะหรือว่าไม่มีก็เดี๋ยวคอยดูต่อไปเนาะอ่ะลุยเลยครับพัดแรกนะครับคุกกี้ซากุระมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสัปดาห์นี้ผมจะได้ไปเท่าไหร่นะครับต้องอย่าลืมที่จะขึ้นข้างบนตรงเนี้ยวันนั้นผมลืมไงตอนนั้นผมไปลงล่างเพราะว่าข้างบนมันมีขวดเลือดขวดเล็กไงต้องระวังให้มากเลยเนี่ยเพราะว่าผัดแรกไม่ได้ใช้สมบัติกันชนด้วยไงก็คือเริ่มใช้ตั้งแต่ผัด2เป็นต้นไปนั่นไงว่าแล้วโดดไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าถึงตรงนี้เดี๋ยวกลับมาถ่ายรอบหนึ่งนะครับสักครู่นะครับอ่ะถึงแล้วนะครับก็ผ่านมาได้ละมาต่อเลยครับคือเพื่อนๆ เคยเป็นไหมแบบไอ้จุดที่มันไม่น่าชนอ่ะแต่ดันชนผมก็เคยเป็นบ่อยอยู่นะเคยเป็นบ่อยอยู่แบบไอ้จุดที่มันไม่ยากอ่ะจุดที่มันไม่น่าชนมันไม่ยากอ่ะมันแล้วมันจะชนอ่ะผมเคยเป็น
ันนี้ตอนนี้200กว่าล้านละโบนัสไทม์นะครับอ่ะ323ล้านนะครับโอ้แต่เสียดายไม่ทันอีกรอบเหมือนผมจำได้ว่าเหมือนจะทันอีกรอบนะแต่รอบนี้ทำไมไม่ทันอ่ะแต่ก็ช่างมันแล้วกันแต่ก็ได้ไป300กว่าล้านอ่ะต่อไปผัดที่2นะครับคุกกี้นักพยากรณ์อ่ะต่อเลยครับคู่กับมังกรพายุหมุนข้างหน้ามันมีขวดเลือดด้วยแต่ไม่ถึงขวดเลือดขวดเล็กนั่นเก็บไม่โดนไอปาร์ตี้เหรียญผมว่ารอบนี้สัปดาห์นี้ผมอาจจะไม่ถึงพันล้านก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้ซากุระมันบินไม่ทันอีกรอบอ่ะเพราะว่าผมจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเหมือนผมจะบินทันอีกรอบนะซากุระเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าทำไมมารอบนี้มันไม่ทันเพราะว่าผมก็ใช้สมบัติตามไอ้นั่นเลยนะมันจะมีไข่คืนที่ฟื้นไงแล้วประเด็นคือมันเก็บขวดเลือดไม่ทันอ่ะมันมีขวดเลือดขวดเล็กอะครับข้างหน้าเดี๋ยวมาดูอาจจะถึงก็ได้นะอาจจะถึงโมนาธามนะครับอ
โอ้ยตกหลุมเวนเอ้ยคะแนนหายแน่เลยยังดีข้างหน้ามีกดเลือกคอใหญ่โอ้ยโอ้ยโหดีไม่ตกด่านสุดท้ายแล้วครับสามร้อยเจ็ดสิบแปดล้านอะแต่ก็ถือว่าได้ไปเยอะนะถึงตกหลุมไปหนึ่งทีอะก็ตอนนี้701ล้านแล้วนะครับต่อไปก็เหลือพาสุดท้ายละก็คือคุกกี้โกโก้นะครับอะเรามารับกิจกรรมตรงนี้ก่อนก็มีอะไรให้รับไหมไม่มีเนาะอ่ะต่อเลยครับผ่าสุดท้ายเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับคิดว่าจะถึงพันล้านไหมมาลุ้นกันชนไอ้ตรงเนี้ยจะยากหน่อยเพราะว่ามันยิงแสงเลเซอร์มาทั้งข้างบนข้างล่างเลยอ่ะมันอาจจะแบบจับจังหวะยากหน่อยอ่ะว่ามันโดดยังไงอย่างเงี้ยอ
โหเลือดลดเร็วด้วยนะโอ้ยดีดีกลับขึ้นมาได้แต่ก็พาเจลลี่มาร์ชเมลโล่ไปเยอะเนี่ยชิ้นหนึ่งก็คะแนนเยอะด้วยผมว่าไม่น่าถึงละเนี่ยมันเพิ่ง900ล้านสัปดาห์นี้จบไปที่982ล้านนะครับว่าแล้วยังไงก็ไม่ถึงน่าจะพลาดตั้งแต่ไอ้ซากุระแล้วครับซากุระมันเหมือนมันไอ้ผมจำได้มันบินทันอีกรอบนะแต่รอบนี้ไม่ทันอ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับสำหรับคุกกี้รันโอเวนเบรกประจำวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยละกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ